ลับไปดูความเดือดร้อนของคนที่ใช้ถนนเส้นทางศรีนครินทร์บ้างแถวบ้านคุณจอยนะแถวนั้นน่ะใช่ค่ะใช่มั้ยเห็นบอกว่าตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าศรีด่านเนี่ยมีเหตุการณ์ถนนทรุดตัวนะแล้วมันถึงขั้นเป็นร่องนะครับทำให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายนี่ๆจุดเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะแล้วเขาบอกว่ารถหลายคันที่รับความเสียหายตอนนี้เขาต้องมารวมกลุ่มกันน่ะตั้งเป็นกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาเพื่อหาคนมาเยียวยาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักสำโรงเหนือได้รับแจ้งเหตุถนนทรุดตัวบนถนนศรีนครินทร์นะครับแถวๆสถานีรถไฟฟ้าศรีด่านทำให้มีรถที่สัญจรผ่านไปมาตรงนี้ได้รับความเสียหายแล้วเหตุการณ์ที่เห็นบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะครับพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าตรงจุดเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์1คันสภาพคือหนีบพังยับแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้ส่วนคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนั้นยังไปเจอรถเก๋งอีกคันนึงจอดอยู่ในสภาพนี้ล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้ายแตกเสียหายรวมทั้งยังมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งอีกหลายคันจอดยางแตกอยู่ข้างถนนแบบนี้คุณจอยค่ะนี่ฮะต้องถอดล้อไปเลยนะครับรวมแล้วทั้งหมด10คันนะที่ประสบปัญหาในครั้งนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นช่องขวาสุดของถนนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดแนววางท่อของการประปานครหลวงซึ่งมีฝาท่อปูนซีเมนต์ทำด้วยขอบเหล็กที่ใช้ปิดทับแนวขุดนะครับแต่เนื่องจากจุดนั้นเนี่ยมันเกิดการทรุดตัวเป็นร่องลึกทำให้รถที่ขับผ่านประสบเหตุนี้แล้วก็พังเป็นแถบๆแบบนี้นะครับไปสอบถามหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณธนกฤตเล่าแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาจากปากน้ำเพื่อกลับบ้านใช้ถนนศรีนครินทร์นี่แหละหลังจากลงสะพานข้ามแยกมาได้ไม่ถึง100เมตรถึงที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายไฟเตือนด้วยนะว่าจุดนี้ถนนมันกำลังเสียอยู่กำลังซ่อมอยู่เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าล้อหน้าซ้ายกระแทกกับขอบแผ่นปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นเหล็กอย่างแรงทำให้ยางและล้อแม็กแตกเสียหายเอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะครับขับรถลงมาจากตรงสะพานที่ข้ามแยกครับแล้วก็มาถึงตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยคือไฟมันมืดนะครับแล้วทีนี้ก็คือมันก็มาตกหลุมตรงไอ้เนี้ยพอดีแล้วรถก็เลยเสียหลักไปนิดหน่อยครับแต่ว่าอย่างของผมอะคือพอเราเป็นรถยนต์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เสียหายเยอะเท่าไหร่ครับก็คือก็ยางแตกแต่ว่าคนที่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์ครับตัวเนี้ยก็คือบางคนก็ล้มแล้วก็เสียหลักแล้วก็รถพังไปเลยครับแล้วพี่มาเร็วไหมครับน่าจะประมาณสักไม่เร็วครับน่าจะประมาณสัก50บวก10เพราะคือรถมันก็วิ่งได้แค่ประมาณนี้ครับเพราะรถมันเยอะเนี่ยไม่ได้ขับเร็วเลยค่ะไม่เร็วนะแต่มาเจอขอบที่มันเป็นแบบนี้โอ้โหคุณจอยมันไม่ใช่แค่ขอบที่โผล่ด้วยคือพื้นผิวถนนตรงนั้นน่ะมันขรุขระไปหมดเลยคือทั้งเส้นนี้นะศรีนครินทร์ฝั่งนี้มันจะใกล้ๆฝั่งที่มาสำโรงแล้วคือตั้งแต่ทำรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเขาก็พยายามปรับผิวถนนแต่ว่าเลนขวาสุดความจริงของทั้งสองฝั่งเลยนะเหมือนกับยังจัดการไม่เรียบร้อยมันก็จะมีเนี่ยจุดที่ยังเป็นมีแผ่นมาปูมีเหล็กโผล่บ้างแต่มืดจริงๆเพราะใครที่ใช้เส้นทางนั้นก็จะค่อนข้างรู้ปัญหานี้นะคะขนาดรถยนต์ผ่านไปยังยางแตกเราคิดดูมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนี้จะเป็นยังไงอ่ะนี่แล้วอีกคนที่ประสบเหตุเหมือนกันนะคะก็คือคุณพีรพัฒน์เพ็งพาดเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นี่คันนี้ประสบอุบัติเหตุเขาบอกว่าตอนขับขี่มาแล้วมาถึงจุดนี้มันมืดมันมองไม่ค่อยเห็นผิวถนนล้อหน้าของเขาเนี่ยตกลงไปในร่องค่ะแต่ยังเคราะห์ดีที่มันเบรกอยู่แล้วก็ควบคุมรถอยู่ถ้าไม่งั้นเนี่ยล้มไปก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้นะคะทีนี้พบว่ามีผู้เสียหายทั้งหมด10คันนะที่เจอตรงนี้เท่าที่รวบรวมได้อยู่เห็นว่าพูดคุยกันแล้วก็เตรียมจะไปแจ้งความเพื่อที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วยค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะครับเห็นบอกว่าตำรวจโรงพักสำโรงเหนือได้ประสานไปยังผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไขแล้วก็เร่งซ่อมแซมจุดที่เสียหายนะครับโดยใช้ยางมาตอยถมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุชั่วคราวไปก่อนพร้อมกับให้เอาป้ายไฟมาติดตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับส่วนทางผู้เสียหายก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปก็เห็นบอกว่าตอนนี้คงจะต้องมีการรวมตัวกันนะ
ตั้งเป็นกรุ๊ปไลน์ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็รวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าผู้รับเหมามาติดตั้งไฟหน่อยคือจุดไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยเอาให้เห็นชัดๆนะคะจะได้ป้องกันไปก่อนเนี่ยทำให้พานไปนึกถึงเหตุการณ์ที่มีคนตกท่อลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะฮะมาเร่งแก้ไขหน่อยนะครับ